ฝันว่าอยากเป็นนักโบราณคดีขุดไดโนเสาร์แล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยก็อยากเป็นนักร้องแล้วสักพักก็อยากมีวงดนตรีในที่สุดก็ได้ทำถึงจะใช้เวลาก็ตามแต่ด้วยโชคและโอกาสในที่สุดก็ได้ทำในสิ่งที่ฝันความฝันอาจจะไม่สำคัญเท่าความหวังว่ามันจะเกิดขึ้นได้ความฝันมันจะเป็นอะไรก็ตามและบางทีมันก็เปลี่ยนตามวัยแต่ที่สำคัญคือถ้าเราไม่มีหวังว่ามันจะเป็นไปได้แม้แต่นิดเดียวมันก็ยากที่จะเริ่มต้นแล้วถ้าใช้ชีวิตโดยไม่มีความหวังอะไรเลยก็คงยากที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรก็ตามอิสระจริงๆมันก็แปลงง่ายๆก็คือโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำช่วงที่ผมรู้สึกว่ามีอิสระมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่ตะเวนเล่นดนตรีนอกบ้านช่วงเวลาบนเวทีก็เป็นช่วงเวลาที่อิสระที่สุดที่สามารถแสดงตัวตนที่แท้โดยไม่มีข้อแม้โดยไม่มีอุปสรรคโดยไม่มีการเจรจาในมุมมองของผมอิสระมันมีอยู่2แบบมันมีอิสระแบบแรกก็คือส่วนรวมอิสระจากการรังแกการลุกลามการละเมิดอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นบุคคลอื่นหรือภาครัฐแล้วก็อิสระส่วนตัวอิสระที่จะแสดงออกอิสระที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำผมเชื่อว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่ทุกคนมีในเวลาเดียวกันที่ผมรู้ว่าเผลอๆคนส่วนมากไม่ได้มีด้วยซ้ำในโลกใบนี้สถานการณ์มันอาจจะดีขึ้นแต่จากการอ่านข่าวหรือรายงานหรืออะไรก็ตามเราก็จะรู้ว่าในบางกรณีมันกลับอยู่นิ่งหรือแย่กว่าเดิมก็พอได้ยินกรณีพวกนี้นะครับก็จะรู้สึกว่ามันรันทดเหลือเกินเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือระบบทาสซึ่งตามกฎหมายเนี่ยมันไม่ควรจะมีมันเป็นอะไรที่โบราณล้าหลังแล้วไม่ควรจะเกิดขึ้นชีวิตหลายๆคนมันยากพอแล้วขนาดเขาเลือกได้แล้วก็ยังยากอยู่แต่ถ้าไม่ให้โอกาสโดยเฉพาะเยาวชนได้เลือกเส้นทางนอกจากชีวิตเขาที่จะโดนเอาเปรียบแล้วก็เสียเปรียบแล้วอาจจะทุกข์สังคมเองกำลังสูญเสียวัตถุดิบเรากำลังสูญเสียทรัพยากรทางปัญญาทางโอกาสคนคนนั้นอาจจะโตขึ้นมาเป็นคนที่ประเทศต้องการก็ได้สิ่งที่อยากจะฝากให้กับคนที่อยู่นอกขบวนการเหล่านี้ก็ต้องเข้าใจว่าเราต้องอยู่ร่วมกันบางทีเราควรจะคิดถึงมนุษย์ก่อนกำไรผมเชื่อว่าบริษัทและนักธุรกิจที่เก่งยังหากำไรได้ภายใต้กฎหมายบางทีคนจะคิดว่าคำว่าอิสระมันอาจจะขัดแย้งกับคำว่าหน้าที่แต่จริงๆเราน่าจะมีอิสระพอที่จะเลือกที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องมากกว่า